ถ้าจะให้พูดจริงๆอ่ะก็อยากให้ทุกคนหยุดเพ้อนะเพราะฟิกปิดอ่ะมันไม่ตายหรอกแต่ศิลปินไม่มีรางวัลโดนทรีตไม่ดีอันนั้นสิแย่กว่าสรรเสริญนักข่าวมือถือหลายคนที่เขาอาลัยอาวรฟิกขนาดเนี้ยเพราะมันเป็นสิ่งที่ฮีลใจกับการเหนื่อยกับโลกภายนอกนอกจากพักจากการดูคลิปของศิลปินที่ตัวเองรักอ่ะอีกอย่างที่จะฮีลใจพวกเขาได้อ่ะก็คือฟิกนี่แหละเห็นหลายคนไล่ให้ไปโหวตน้องไปปั่นน้องกันผมเชื่อว่าพวกเขาอ่ะก็ทำมันกันหมดแหละทั้งอ่านฟิกปั่นวิวทั้งโหวตแล้วไอ้การอ่านฟิกอ่ะเขาก็บอกตลอดคนเขียนก็บอกตลอดว่าเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับตัวศิลปินหรือว่าที่ดราม่ากันเนี่ยเพราะอ่านไทยไม่ออกป่ะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังใหม่นะเขาบอกว่าเนื้อเรื่องแล้วก็คาแรคเตอร์ทุกอย่างล้วนเกิดจากจินตนาการของผู้ร้ายแต่เพียงผู้เดียวไม่มีความเกี่ยวกับศิลปินเป็นฟิกวายแล้วถ้าจะมองย้อนกลับไปอ่ะนิยายดีๆบางทีก็เสียหมดกี่เรื่องกี่คุณร้ายที่เขาต้องปิดลงถ้ารักจะอ่านฟิกอ่ะอ่านทั้งเนื้อเรื่องอ่านทั้งบทนำก่อนด้วยอ่านให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนเพราะฟิกต่างๆที่ถูกปิดมันเป็นการทำลายเซฟโซนของคนอื่นไงแล้วต้องยอมรับนะนิยายของพวกเขาเขียนดีจริงๆถ้ามันไม่ดีอ่ะคุณจะมีอารมณ์คล้อยตามแล้วก็รู้สึกแบบนี้หรือสุดท้ายอ่ะถ้าไม่ถูกใจเนื้อเรื่องก็ไม่ต้องอ่านหรือถ้าจะอ่านอ่ะก็คิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แยกแยะก่อนสนสนหน้าข่าวมือถือ